็นหมู่บ้านที่ดีอย่างหนึ่งนะผมไม่ได้รับเงินจากโครงการนะฮะแต่ผมพูดไหนดีคือดีไม่ดีผมมาดูมาเป็นร้อยที่ผมก็บอกไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าโอเคสองสิ่งที่ผมสัมผัสคือความเย็นเย็นจากไหนจากพระแม่ธรณีไม่ได้เย็นจากลมนะฮะเพราะฉะนั้นมะม่วงเนี่ยจึงเป็นพืชต้นไม้ที่เป็นมงคลแก้คุณสายบ้านทุกบ้านเนี่ยนะควรจะมีต้นมะม่วงตำแหน่งของต้นมะม่วงนั้นเนี่ยควรไว้หน้าบ้านส่วนมะยมหรือว่าขนุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องไว้หน้าบ้านนะด้านข้างด้านหลังถ้ามีพื้นที่คุณไว้ได้เลยส่วนตรงเนี้ยด้านที่ตะวันตกเนี่ยพอหลังเที่ยงแล้วหรืออะไรเนี่ยคุณก็ปิดผ้าม่านแล้วก็หลังหกโมงเย็นไม่ปิดเห็นพ่อค้าผมเห็นเรือสำเภานะอีกพบหนึ่งก็คือน่าจะในช่วงของรัชกาลที่4 5 6แล้วแหละผมให้3รัชกาลเนี่ยเพราะว่าผมเห็นการเจริญมากของแผ่นดินสยามได้เห็นเรือแม่งแบบคนเข้าออกฝรั่งมังค่าเห็นเป็นภาพนะและเห็นเขาอะกำลังแบบชี้นิ้วรูปน่าจะเป็นพ่อค้า